ทำด้วยใจไปให้ถึงใจเราต้องยิ่งใหญ่เพื่อเราจะเสียสละที่จะไปดูแลคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆอัศวินลุยลุยลุยทีมงานมีน้อยแต่ 100% ครับอาชีพหลักผมเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครแหลมฉบังครับส่วนกู้ภัยนะครับก็เป็นงานอิสระแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ผมช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงหลังเลิกงานแล้วหรือวันหยุดราชการที่ผมทำงานอยู่ครับผมมีใจที่อยากจะช่วยเหลือสังคมเห็นประชาชนเดือดร้อนด้านต่างๆผมก็มีใจที่อยากจะเข้ามาเป็นอาสาสมัครก็เลยได้เข้าไปอาสาเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิที่ผมเคยทำตั้งแต่แรก7ปีที่แล้วนะครับผมได้เลิกทำอาสากู้ภัยไปพอดีจังหวะผมเจอสุนัขตัวหนึ่งนะครับก็โดนรถชนผมก็เลยได้เอาสุนัขตัวนั้นไปส่งโรงพยาบาลเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมจะต้องกลับมาทำอีกทีนึงเพราะว่าทำอาสาสมัครอะไรก็ได้ที่ได้ช่วยเหลือมวลมนุษย์คือได้ช่วยเหลือทุกอย่างไม่จำเป็นที่จะต้องเกี่ยวกับบนท้องถนนอย่างเดียวก็คือแมวหมาหรือผู้ป่วยอะไรเงี้ยก็คือผมมีความคิดอยากจะทำณเวลานั้นวัตถุประสงค์ของทีมอัศวินบุรพานะครับช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือสัตว์ช่วยเหลือผู้พิการช่วยเหลือผู้ที่ยากไร้ศพไม่มีญาติศพที่ว่าไม่มีโรงศพช่วยขนศพให้ฟรีโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นแล้วก็จัดหาอุปกรณ์อย่างเช่นวีลแชร์เตียงผู้ป่วยแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่มีประชาชนร้องขอก็ทำฟรีนะครับไม่เคยคิดเงินดีใจมากเลยครับที่ขอบคุณมากที่ช่วยเหลือครับแล้วผู้ให้เป็นไงพี่รู้สึกไงก็วันนี้ผมรู้สึกดีใจนะครับภูมิใจเพราะว่าวันนี้ได้นำรถ3ล้อมาให้ลุงอมรนะครับเพราะว่าจะได้ทำมาหากินได้นะครับอย่างน้อยก็ต่อชีวิตให้ลุงเขานะครับเพราะว่าจังหวะชีวิตมาเจอกันนะครับก็เลยได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับผมทำด้วยใจครับทำฟรีครับถามว่าจริงๆผมเหนื่อยไหมผมเหนื่อยครับเหนื่อยแต่ผมมีความสุขในการที่ผมทำได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์มันไม่ได้ตังค์นะพี่ก็ผมมีเงินเดือนจากการทำงานประจำอยู่แล้วครับที่เหลือผมก็ใช้ใจในการทำงานอย่างเดียวก็คือผมมีพันธมิตรในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ำมันนะครับก็จะมีพันธมิตรนะครับแล้วก็โรงศพก็จะมีพันธมิตรที่ช่วยเหลือนะครับนำโรงมามอบให้นะครับแล้วผมก็อาศัยผมนะครับเป็นจิตอาสาแล้วก็อาสาสมัครช่วยเหลือกันนะครับเสียสละเวลาในการที่เราจะสานต่องานของที่พันธมิตรเขาช่วยในเรื่องอุปกรณ์ต่างๆมาให้ครับผมทำแล้วผมรู้สึกผมสบายใจมีความสุขในสิ่งที่ผมทำอยู่ทุกวันนี้พอผมช่วยเสร็จผมได้รับการขอบคุณจากญาติผู้ที่เดือดร้อนด้านต่างๆนะครับมีแค่คำขอบคุณบางคนก็ร้องไห้นะครับด้วยคำแค่ขอบคุณผมก็รู้สึกมีความสุขแล้วนะครับก็ผมบอกเลยว่าผมทำจนกว่าผมจะไม่ได้อยู่ในบนโลกใบนี้แล้วนะครับทำจนผมไม่ไหวแล้วจริงๆแต่ตอนนี้ผมยังไหวอยู่ผมก็จะทำไปเรื่อยๆประชาชนนะครับที่จะขอความช่วยเหลือภายในจังหวัดชลบุรีก็ติดต่อมาที่ศูนย์แจ้งข่าวอัศวินบุรพาได้แต่ถ้าคุณอยู่จังหวัดอื่นนะครับทางศูนย์แจ้งข่าวอัศวินบุรพาก็จะประสานให้กับหน่วยงานต่างๆที่มีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือได้ผมจะเป็นมือประสานให้ความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองครับ